เอาแล้วครับได้เวลา3คู่นี้นะฮะมีคู่ไหนบ้างนะฮะมาเปรียบเทียบกัน1 2 3เนี่ยฮะเดี๋ยวนะขอจัดเรียงดีๆก่อนโอเคนั่นก็คือเอาไงดีมันต้องเรียงอย่างนี้เนาะนี่คือ3คู่ซูเปอร์เทรนเนอร์นะครับที่วันนี้เราอยากเล่าให้ฟังแน่นอนซูเปอร์บาสนะฮะออกมาก่อนเพื่อนนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมล้นหลามมากมีหลายสีอันนี้ผมก็ซื้อมา2สีนะผมได้สีนี้มาสี OG มาแล้วก็ผมไปซื้ออันนี้สีนี้เพิ่มนะฮะผมว่ามันสวยมากเลยผมขอเอาสีนี้ดีกว่านะอ่ะนั่นคือซูเปอร์บาสนะฮะวันนี้เราจะคุยซูเปอร์บาสวันนี้เราจะคุย New Balance SC Trainer V2 นะครับและน้องใหม่ล่าสุดนะฮะนั่นคือ Saucony Kinvara Pro นะครับนะฮะทั้ง3รุ่นเนี้ยนะฮะมีความใกล้เคียงกันมากเลยทั้งในแง่ของราคา performance feeling การสวมใส่แล้วก็หลายอย่างนะเวลาเราจะเลือกจริงๆถ้าจะเลือกนะเลือกแบบง่ายๆนะคุณใช้สมมติว่าคุณใช้ Magic Speed เป็นตัวซ้อมทำความเร็วหรือใช้ตัวแข่งเป็นเอทหรือ Plus นะ Sky Plus Sky Aid Sky Plus อะไรพวกนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปเลยนะฮะถ้าจะเลือกง่ายๆหรือจะใช้พวก SC Elite นะ V3 แล้วปัจจุบันก็ใช้ตัวนี้เป็นคู่ซ้อมไปเลยนะหรือใช้ Endorphin Proหรือ Endorphin Elite นะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวรองอันนี้คือวิธีการเลือกตามแบรนด์เนาะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็วรรณะของมันนะวรรณะของมันคือสักและสีของมันนะของ3คู่เนี้ยมันยังไงก็คืออยากจะบอกว่าอย่างเงี้ยมันคือตัวรองเท้ารองท็อปเนาะต่อจาก Super Shoe นั่นเองนะฮะมันก็จะมีรองเท้า Daily Trainer ตัวล่างที่ใช้ประจำใช้ Speed Work บ้างนะฮะบางรุ่นเช่น Speed Work บางรุ่นก็เป็น Daily Trainer Easy ลองรันได้บางรุ่นก็ขยับขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะต่อด้วยก่อนที่จะไป Super Shoe ก็คือพวกนี้แหละครับพวก Super Trainer ซึ่งคำว่า Super Trainer ก็คือเอา material เอาเทคโนโลยีของ Super Shoe ตัวท็อปจับมาใส่ในรองเท้าตัวซ้อมแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะความต่างก็มันน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วก็วัสดุที่ให้มาแบบไม่แบบจัดเต็มเท่าตัวซูเปอร์ชูนั่นเองความหนักก็จะมีเยอะกว่าความทนทานก็จะได้เยอะกว่าซึ่งหลายคนก็มาจะถามว่าแล้วเอาไอ้พวกนี้ไปวิ่งแทนไปใช้แข่งได้ไหมได้เลยนะฮะได้เลยผมคิดว่าได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้วิ่งแบบทำความเร็วอะไรมากมายเหมือนแบบตั้งใจแบบใช้ซูเปอร์ชูกดแผ่นคาร์บอนเด้งๆพวกนี้น่าจะเป็นตัวเลือกตัวที่สองสำหรับใช้เอาไปแข่งในวันแข่งได้อย่างสบายๆนะฮะเราจะคุย3คู่นะนั่นอย่างที่บอกก็คือ Super Brass นะฮะสีสวยนะฮะคาแรคเตอร์สีสวยแล้วก็ใช้งานหลากหลายเบานะฮะ New Balance SC V2 นุ่มเด้งชัดๆสบาย enjoy ไปตลอดทางนะฮะแล้วก็ตัวใหม่นะฮะเฟิร์มนุ่มเฟิร์มไหลกลิ้งนะฮะนี่คือคาแรคเตอร์ชัดๆเลยเอาแบบสรุปตรงนี้ง่ายชอบนุ่มมากๆนะใน3รุ่นนี้คู่ไหนนุ่มมากๆต้องเลือกคู่นี้ครับเนี่ย New Balance นะฮะคู่นี้คือนุ่มมากๆและนุ่มที่สุดนะฮะในบรรดานะฮะมันเหมือนตัว Super Shoe มันน่ะไอ้ตัวนั้นก็คือตัวนุ่มที่สุดของ Super Shoe ในท้องตลาดละนุ่มเด้งที่สุดละนะความนุ่มสบายเนาะแต่ถ้าจะเอาแบบใช้งานหลากหลายเบาไม่เป็นภาระไหลๆไปเรื่อยๆใช้งานได้ทุกเพสทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุสีสวยอันนี้นะซูเปอร์บาสนะฮะซูเปอร์บาสสวยจริงๆนะฮะและถ้าใครจะอยากได้แบบเฟิร์มแบบaggressive หน่อยมีความเด้งส่งมีความกลิ้งมากๆนะมีความกลิ้งนุ่มประมาณนึงแต่ว่ากลิ้งเนี่ยชัดมากนะผมแนะนำเลยตัวนี้นะคือ Kinvaraโปรนะฮะมีความกลิ้งจริงๆแล้วก็แม้น้ำหนักจะเยอะแต่มันได้ของมันจริงๆนอกจาก3คู่นี้มันจะมีอีกคู่หนึ่งนะที่เราเกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วนั่นก็คือตัวสตรังนะฮะผมยกให้มันเป็นตัวที่แบบว่า
แตะต้องไม่ได้อ่ะหนึ่งคือมันแพงมัน 9,000 กว่า 9,400 นะมัน 9,400 แล้วมันก็ดีจริงๆเนาะแม้ว่ามันจะหนักแล้วก็แต่มันหนักนะแต่มันหนักแต่ว่าผมไม่อยากเอามาเทียบกับพวกนี้เนี่ยพวกนี้คือมันใกล้กันมากกว่าแต่พวกนี้เราอันนี้เราขอยกไว้เดี๋ยวว่าเราทำวันหลังนะไอ้ตัวนี้คือนะนะโอเคนั่นคือคำอธิบายทั้งหมดเอาล่ะเราจะเริ่มที่เปรียบเทียบยังไงดีเปรียบเทียบเรื่องน้ำหนักก่อนนะน้ำหนักถ้าเปรียบเทียบ3คู่นี้คู่ไหนเบาสุดนะฮะคู่ไหนเบาสุดเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์ที่เบาสุดถ้าคุณชอบเบาขอแนะนำซูเปอร์บราสครับนะฮะซูเปอร์บราสเนี่ยเบามากนะฮะมีความหนาขนาดนี้หนามากๆนะหนาแบบว่าโคตรหนาแบบหนาออริกามิไหมออริกามิหนาแล้วก็เป็นให้โฟมไฟโฟมเทอร์โบเนาะแล้วก็ให้ไฟโฟมบราสพลัสมาเป็นตัวข้างล่างก็คือโฟมแบบสุดท็อปของเขาแล้วล่ะและให้มาเยอะมากนะหนาขนาดนี้นะแปลกมากเลยที่มันไม่มีคาร์บอนเพลทนะแต่มันเด้งด้วยตัวของมันเองด้วยความหนาของเนื้อโฟมของไฟโฟมไฟโฟมเทอร์โบเนี่ยมันให้มาเยอะมากแล้วก็มันแปลกที่มันมีแรงผลักมีแรงคืนตัวเนี่ยตัวนี้น้ำหนักเพียงแค่นะฮะ240นะบวกลบนะ230กว่า240ในไซส์9 US นะคือมันถือว่าเบามากๆนะเบาพอๆกับพวกรองเท้ากลางๆเลยอะรองเท้าแบบ250อะพวกรองเท้าแบบซ้อมเป็นเดลี่เทรนเนอร์ตัวนี้240ถือว่าเบามากนะตัวนี้แนะนำนะถ้าถามว่าคู่ไหนเบาสุดนะก็ต้องตอบว่าซูเปอร์บาร์นะส่วนคู่ที่หนักสุดแน่นอนนะคู่นี้ฮะ280นะฮะในสเปคบอก268แต่จริงๆมันคือ2680นะ280หนักมากนี่คือจุดติที่ว่าผมข้อเสียที่ผมว่าเนี่ยทำมาหนักไปหน่อยนะฮะส่วนคู่นี้กลางๆนะฮะกลางๆแต่ก็ยังหนักถือว่าหนักนะ264แต่มันเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์ที่มีแรงเด้งส่งนะด้วยความที่มันมี energy arc นะฮะ energy arc เป็นเทคโนโลยีเนี่ยแผ่นคาร์บอนเนาะแล้วก็โฟมของมันโฟมเด้งสไตล์ฟิวเซลนะฟิวเซลเด้งนะฮะฟิวเซล2ชั้นนะนะฮะแล้วประกบกับ energy arc ก็ให้ความเด้งนุ่มสบายคือถ้าเลือกความนุ่มเด้งสบายไม่ห่วงเรื่องน้ำหนักนะ264ผมว่ามันก็โอเคอ่ะ264นะ SC Trainer V2 นะฮะสรุปตัวนี้เบาสุดตัวนี้หนักสุดนะฮะเบาสุดหนักสุดเอาละนั่นคือเรื่องของความเบาต่อมาที่เรื่องของราคานะฮะคือราคามันสำคัญเนาะราคาซูเปอร์ชูอย่างซูเปอร์ชูตัวท็อปเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 เนาะ 7,000 นี่ก็ได้แล้วนะ 7,000 7,000 กว่า 8,000 อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่อีพวกซูเปอร์เทรนเนอร์เนี่ยมันก็ทำราคาขึ้นมาอาจจะด้วยความแบบว่ามันทนมั้งนะก็เลยกล้าที่จะทำราคาประมาณนึงนะทีนี้ซูเปอร์บาสเท่าไหร่นะซูเปอร์บาสเนี่ย 7,700 ครับโอ้โหจริงๆก็ได้ Nike พวก Nike เปอร์เซ็นต์แล้วนะ Nike เปอร์เซ็นต์3มันเท่าไหร่ 7,800 เหรอ 7,500 7,800 ผมจำไม่ได้เราจะคิดยังไงอะถ้าเกิดมันราคาเท่ากับซูเปอร์ชูเลยอะแต่ว่าก็อย่างว่านะด้วยความที่มันสามารถวิ่งแล้วสนุกมากแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากมันก็ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ทนเนาะเพราะว่าคือถ้าใครคิดว่า Nova Blast 3เนี่ยเจ๋งแล้วอะนุ่มเด้งแล้วอะคือทุกคนจะมีหมุดหมายว่าเป็น Nova Blast เป็นหลักเสมอนุ่มเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้งแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าได้มาลอง Super Blast เนี่ยจะรู้เลยว่ามันทำมาได้ดีกว่า Nova Blast จริงๆไอ้ที่เราชอบ Nova Blast เนี่ยเมื่อได้ลองเนี่ยเราจะยอมจ่ายมั้ย 7,700 แต่ว่ารู้สึกคือถ้า 7,700 เราก็จุกนะคือตัวเนี้ยผมตัวที่สีเขียวนะผมซื้อที่ญี่ปุ่นมันก็ 6,000 กว่าเนาะมันก็เลยกั้นใจซื้อได้เนาะแต่ตอนนี้ผมก็เห็นว่ามันก็มีลดราคานะว่ามันต่ำกว่า 7,700 แล้วมันไม่ใช่ 7,700 แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจทีนี้ตัวนี้ 7,700แล้ว SC ล่ะ SC มันอยู่ที่ 7,500 นะฮะ 7,500 ก็ถ้าดูโปรดีๆก็น่าจะลดลงได้อีกนะลดลงได้อีกส่วนตัวนี้นะฮะ Kinvara Pro นะออกมาใหม่นะก็อยู่ที่
6,990 นะเพราะฉะนั้นก็ถูกสุดเนี่ยได้เปรียบความได้เปรียบของตัวนี้คือถูกสุดนะฮะเวลาผมโพสลงไปอ่ะ3คู่เนี้ยผมเคยโพสลงไปแล้วส่วนใหญ่ถามว่าชอบคู่ไหนคู่ไหนเป็นยังไงฟีดแบคนู่นนี่ส่วนใหญ่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ชอบคู่นี้1ก็คือมันออกมาก่อนนะมันออกมาก่อนแล้วก็คนได้ใช้ได้พูดปากต่อปากแล้วก็ใช้แต่ผมจะบอกแค่ว่าอีก2คู่ที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันนะไม่ได้ต่างกันแล้วแบบถ้าได้ลองใช้นะแต่ก็เข้าใจแหละว่าเพิ่งซื้ออันนี้ไปอันนี้ก็เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ผมก็อยากให้มาลองฟังว่าไอ้2คู่นี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะเพราะว่ามันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ใกล้เคียงกันทีนี้ราคาสรุปว่าคู่นี้คือแพงสุดนะ 7,700 นะเอาแบบราคาไม่ลดนะตัวนี้ 7,500 นะครับแล้วตัวนี้ 6,990 ก็คือ 7,000 นั่นเองนะฮะเรียงตามลำดับแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ performance บ้างนะ performance เนี่ยถ้าจะเอา aggressive นะ aggressive ที่สุด3คู่นี้ตัวไหนแรงสุดนะเอาเราพูดแบบภาษาบ้านๆนะว่าตัวไหนมันแรงสุดตัวไหนมัน aggressive ที่สุดมันพุ่งมันเด้งกลิ้งส่งแรงที่สุดให้ทายว่าคู่ไหนหลายคนอาจจะต้องคิดว่าคู่นี้ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่สำหรับผมนะตัวนี้ด้วยทรงของมันแล้วก็เชฟของมันนะทรงของมันจะดูแบบมันพุ่งกว่าด้วยทรงเท้าเนี่ยนะเนี่ยมันมีความพุ่งมากกว่าตัวนี้นะครับสังเกตได้และไม่เท่านั้นมันยังมีตัวนี้ฮะมันยังมีสปีดโรซึ่งไอ้ตัวนี้มันไม่มีมันเป็นแผ่นมันไม่มีแผ่นแต่ไอ้2ตัวนี้มันมีแผ่นเพราะฉะนั้นความเด้งความเด้งและดีดกลับ2คู่นี้ดีกว่าชัดกว่านะฮะ2คู่นี้ชัดกว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะจมกว่ากดแล้วมันยุบนุ่มจมมันจะดีดกว่ามันจะดีดนะมันจะมีเวลาของมันแต่ตัวนี้มันจะเฟิร์มกิ้งไหลเหมือนรถจักรยานที่สูบลมแข็งๆแล้วมันก็จะกิ้งไหลเนี่ยตัวนี้มันสูบลมยางอ่อนหน่อยแต่ว่ามันจะไม่สตีฟเท่ามันจะนุ่มเด้งกว่าให้ฟีลลิ่งแบบกดยุบแล้วก็เด้งส่งส่วนตัวนี้ผมว่ามันแนวพุ่งไหลๆส่งๆต่อเนื่องไม่ได้เด้งชัดแบบเหมือนจิงโจ้อะต่างกับ2ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้น performance เนี่ยถ้าถามว่าไหนพุ่งกว่า aggressive กว่าผมให้ตัวนี้เป็นอันดับ1รองลงมาคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นลำดับ3นะครับในเรื่องของ performance ความพุ่งนะฮะทีนี้มาถามเรื่องของ feeling ของการสวมใส่ performance ไปแล้วเนาะความเร็วเนี่ยผมให้ตัวนี้นะทีนี้มาเรื่องของความสบาย3คู่นี้คู่ไหน fitting ดีที่สุดความสบายความหมายคือหน้าผ้าล็อกข้อเท้านะ feeling ของการให้ตัวของหน้าผ้าผมคิดว่าตัว Kinvara Pro ดีที่สุดนะทั้งในแง่ของล็อกดาวน์นะล็อกดาวน์นะดีมากนะหน้าผ้าดีมากไม่แคบเนาะแล้วก็หน้าผ้ายืดหยุ่นรับกับหน้าเท้าได้ดีไซส์ตรงเป๊ะนะฮะไม่ต้องเผื่อไม่ต้องอะไรส่วนที่ทำได้แย่ที่สุดนะจริงๆก็ไม่แย่มากผมว่ามันเคืองๆผมว่าไอ้ตัวนี้นะฟีลลิ่งของตรงนี้มันจะเคืองหน่อยนะกว่ามันจะรันอินกว่ามันจะได้เนี่ยคือมันจะเจ็บตรงนี้หน่อยนะไม่รู้ใครเป็นป่ะเนี่ยเวลากดเนี่ยความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะแข็งๆแล้วอัปเปอร์มันไม่โอบเท้าพอดีนะเพราะฉะนั้นคินวาร่าทำได้ดีซึ่งไม่ได้หมายความว่านิวบาลานซ์ทำมาได้ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าคินวาร่ามันแบบมันป๋าไปหน่อยอ่ะมันป๋ามากเลยคือดูให้มาอบอุ้มนุ่มมันป๋ามันเปรอะมันแบบโอ้โหคือดูเหมือนไม่ได้เป็นรองเท้าแบบซ้อมทำความเร็วอะมันเป็นรองเท้าแบบ daily trainer easy ชิวๆเลยอะซึ่งตัวนี้มันจะเฉียวกว่านะดูล็อกดาวน์ดูข้อเท้าดู upper อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า feeling สวมใส่สบายที่สุดนะถ้าเราต้องการความเร็วด้วยเราต้องการความสบายวิ่งสมูทลื่นไหลสบายล็อกเท้าดีนะตัวนี้ดีที่สุดโอเคมาที่ความมั่นคงนะผมว่าความมั่นคงก็
ผมว่าใกล้เคียงกันนะฮะด้วยความหน้าเท้ากว้างของไอตัวเนี้ยซูเปอร์บาสเนี่ยหน้าเท้ากว้างไอพวกนี้ก็เหมือนกันหน้าเท้าไม่ได้หมายถึงเบสของฐานรองเท้าเนี่ยมันกว้างเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนให้ความมั่นคงมากกว่าผมว่าไอเนี่ยมั่นคงกว่าในแง่ของโฟมตัวล่างที่มันเฟิร์มกว่าเนี่ยแล้วมันกดลงไปมันก็จะนิ่งกว่านะฮะตัวอื่นถามว่ามันนิ่งไหมก็ผมก็เหมือนกันนิ่งเหมือนกันถ้าจะให้พูดถึงตัวที่ stable น้อยที่สุดก็คงจะเป็น New Balance แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ stable นะนะมันก็ถือว่ามันยัง stable อยู่มันโอเคมากๆนะฮะจริงๆเรื่องความมั่นคงพอๆกันเพียงแต่ว่า Kinvara Pro เด็ดขาดกว่านิดนึงนะครับโอเคมาเรื่องของความสวยงามอันนี้ความสวยงามนะส่วนตัวนะผมว่าไอ้นี่มันแนวแบบมันลุงไปหน่อยมันมีความแบบมันโอสคูลไปหน่อยนะผมว่ารูปลักษณ์มันไม่ค่อยสวยส่วนตัวนี้ผมว่าทรงมันอาจจะใหญ่เทอะทะไปหน่อยแต่เพียงแต่ว่าสีมันให้สีสวยมันจับคู่สีมาสวยอย่างเงี้ยดูดิแล้วมันยังมีสีอื่นๆอีกมากมายมหาศาลในเชลอะมันออกมาเรื่อยๆเลยเนี่ยมันมีความโดดเด่นของการให้สีดูดิยังไงมันก็สวยนะมันสวยเพียงแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้มากกว่ามันดูมีความแบบเรียบร้อยเฉียวๆเรียบร้อยแต่เฉียวแล้วก็หน้าผ้าตรงเนี้ยมันให้ความให้เท็กเจอร์ให้ดีเทลนะแล้วก็รูปทรงรองเท้ามันเฉียวกว่ามันดูเป็นรองเท้าที่เฉียวมันไม่ใหญ่เทอะทะเหมือนอีตัวนี้เนาะมันไม่ใหญ่เทอะทะเหมือนตัวนี้นะแล้วมันก็ไม่ดูแบบลุงๆเหมือนตัวนี้จริงๆก็มันก็ไม่ลุงมากหรอกแต่ว่ามันก็ให้ความแบบโอสคูลอะคินไม่รู้ว่าจะบอกยังไงอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมให้คะแนนถ้าถามว่าให้คะแนน3คู่นี้ผมให้คู่ไหนผมให้ New Balance ครับเรื่องความสวยงามรูปทรงความเฉียวนะฮะกินขาดนะฮะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับโอเคมาส่วนเรื่องของความคุ้มค่าความคุ้มค่าถ้าวัดกันที่ความทนทานผมว่าด้วยความที่ยังใช้ไม่เยอะผมไม่แน่ใจเรื่องความทนทานแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยมีปัญหากับ ASIC เท่าไหร่นะผมมั่นใจ ASIC แล้วก็ New Balance ผมก็จริงๆผมก็ใช้เยอะนะแล้วก็ดู outsole ของ New Balance ถ้าพูดถึงในแง่ของ outsole นะเขาก็ให้มาเยอะกว่าตัวอื่นนะในแง่ของเอาโซที่มันเป็นยางตัวอื่นมันเป็นแบบเนี่ยนึกออกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบหล่อมายางแล้วก็ให้มันหน่อยนึง AHA อะไรอาห้าเนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยมีปัญหากับตัวนี้นะแต่ผมคิดว่าถ้าถามความทนน่ะ New Balance ก็น่าจะด้วยตัวยางนะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็น่าจะทนน้อยที่สุดความคุ้มค่านะถ้าดูคะแนนต่างๆที่ให้มาความสบาย aggressive ความสบายพุ่งไหลตัวนี้เหมือนจะกินขาดมันขาดแต่แค่เรื่องของน้ำหนักแล้วก็ดีไซน์นะแล้วก็ส่วนความอเนกประสงค์ผมว่าตัวนี้ก็อเนกประสงค์ส่วนความสวยงามความนุ่มนวลความยุบนุ่มเด้งชัดเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ให้ฟีลลิ่งของการวิ่งได้คุ้มค่าเงินที่ให้ไปคุ้มค่าเงินที่จ่ายเอาละทีนี้มาถึงคำถามว่าถ้ามีตังค์ซื้อได้คู่เดียวอีคู่นี้ 7,700 คู่นี้เท่าไหร่ 7,500 คู่นี้ 7,000 จริงๆมันพอๆกันนะถ้าผมเลือกนะถ้าผมเลือกแบบว่าผมไม่มีทั้ง3คู่นะผมเลือกที่สีถ้าผมเลือกสีสันนะผมเลือกตัวนี้แต่ถ้าผมเลือก performance นะผมเลือกตัวนี้แต่เพียงแต่ว่ามันโชคร้ายที่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ลองใส่วิ่งเราไม่มีทางรู้หรอกว่าตัวนี้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าสุดดีอ่ะดีจริงเราก็จะคิดว่าตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกผมว่าตัวนี้มันกำลังพอดีกลมกล่อมนะถ้าเลือกเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมเลือกตัวนี้ถ้าเลือกของสีสันเนี่ยแต่ถ้าเลือกรูปทรงเลือกแบบใช้งานได้แบบว่าใส่ไปได้ทุกที่ทุกโอกาสนู่นนี่ผมเลือกตัวนี้นะอันนี้คือเลือกด้วยเหตุผลเนาะทีนี้มาถึงเลือกด้วยแบบไม่มีเหตุผลเวลาเราเดินไปอันนี้ถ้าถามผมตัวส่วนตัวนะผมเลือก New Balance อ่ะมัน
มันกลางๆดีหมายความว่ามันสีมันเรียบมันเรียบร้อยมันสวยมันมีดีเทลอะไรบางอย่างอันนี้คือเรื่องของความสวยงามแล้วผมเชื่อว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันคงพอๆกันแหละเนาะในราคาเท่านี้ในราคาเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันพอๆกันโดยเฉพาะสำหรับผมนะที่วิ่งไม่ได้เร็วนะมันก็คงช่วยอะไรไม่ได้เยอะถ้าเราไม่ได้ซ้อมอะไรเยอะมันก็ต้องเลือกที่เราใส่แล้วมันสบายอันนี้มันนุ่มเด้งเนี่ยมันนุ่มเพราะเราคุ้นชินกับ SC Elite V3 อย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วไอเนี่ยโฟมฟิลเซลเหมือนกันผมก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางเลือกนะตกลงเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมก็ย้อนไปฟังอีกทีนึงละกันว่าถูกใจคู่ไหนนะครับนั่นก็คือรีวิววันนี้ของรองเท้า3คู่ซูเปอร์เทรนเนอร์ผมเชื่อว่าในอนาคตจะมีซูเปอร์เทรนเนอร์ออกมาสำหรับทุกค่ายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ได้ทั้งซ้อมและได้ทั้งแข่งจริงๆเนี่ยก็ลองเลือกดูถ้ามันเอาไปใช้ใช้ทั้งซ้อมและแข่งจบคู่เดียวไม่อยากบอกคู่เดียวเลยมันก็คุ้มอ่ะเนาะถ้าแบบคู่เดียวแล้วใช้แบบยาวๆนะฮะโอเควันนี้คงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Runner's Journey นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับคู่นี้สวยนะคู่นี้ใครเลือกคู่ไหนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะชอบคู่ไหนอีกคู่นี้ก็สวยจริงๆเราเลือกที่ความสวยก็ได้นะไม่ต้องคิดมากสมมติว่ามันรองเท้าแบบเทียร์เดียวกันอะมันเทียร์เดียวกันมันเลเวลเดียวกันวรรณะเดียวกันเนี้ยเราเลือกที่ความสวยจบ